19กันนะคะ Tom has gained weight dude he dude มาดูช้อย A or if and because เป็นคำเชื่อมทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นคำเชื่อมเพราะฉะนั้นเราดูประโยคหลังก่อนดีกว่าว่าความหมายเป็นอย่างไรเราจะได้เชื่อมเราจะเลือกคำเชื่อมให้ถูกฉะนั้นเราต้องมาดูข้อ B กันค่ะ Tom has gained weight Tom เกณฑ์ได้รับน้ำหนักคือเกณฑ์แปลว่าได้รับ weight คือน้ำหนักได้รับน้ำหนักคือ Tom อ้วนขึ้นค่ะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น Tom has gained weight dude คำเชื่อม he ate too much ate much too คือกินเยอะด้วย ate too much กินเยอะเกินอย่าสับสนนะคะ ate much too กินเยอะด้วย ate too much กินเยอะเกิน didn't eat enough กินไม่พอ didn't eat too much ไม่ได้กินเยอะเกินไม่ได้กินเยอะไปถ้าจะตอบข้อ3ข้อ4ได้มันควรจะเป็นการเชื่อมที่ตรงกันข้ามกันเพราะว่าบอกว่าทอมน้ำหนักขึ้นมันควรจะเป็น but although แบบหรือทั้งที่ทอมอ่ะกินไม่พอหรือกินเยอะเกินไปแต่มาดูคำเชื่อมข้อ A ค่ะข้อนี้มันต้องใช้2ข้อคู่กันเลยเราต้องดูคู่กันข้อ A หรือ if ในกรณีที่หรือถ้า and และ because เพราะไม่มีอะไรที่ดูเป็นความขัดแย้งเลยมันไม่มีปัญหานี่เดียวเด้อทอมน้ำหนักขึ้นมันต้องขัดแย้งใช่ไหมครับเพราะว่าเขากินไม่พอหรือกินน้อยไปกินไม่พอไม่ได้กินเยอะเลยแล้วเขาจะน้ำหนักขึ้นได้ไงมันต้องเป็นการเชื่อมขัดแย้งต้องเป็น but although เป็นความขัดแย้ง TOUGH but หรือ although ทั้งที่เขาไม่ได้กินเยอะแต่ข้อนี้มันไม่มีแสดงว่าข้อ 3-4 ไปด้วยกันบายบายมาดูข้อสั่งมาดูข้อ2 ate much too ทอมได้รับทอมน้ำหนักขึ้นดื้อเขากินเยอะด้วยหรือทอมน้ำหนักขึ้นเขากินเยอะเกินข้อนี้คือข้อที่ถูกค่ะเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันอย่างเช่น I love you and she loves you too คือฉันชอบคุณและเธอก็ชอบคุณด้วยข้อนี้เราดูกันเลยนะคะทอมน้ำหนักขึ้นเขากินเยอะไปเป็นสาเหตุที่ทอมน้ำหนักขึ้นต้องใช้คำ because เป็นการเชื่อมเหตุผลคือ Tom has gained weight because he ate too much คือทอมน้ำหนักขึ้นเพราะเขากินเยอะไปข้ออื่นไม่ใช่เลยนะคะเราดูความหมาย2ข้อไปด้วยกันฉะนั้นข้อ19ข้อ A ตอบ4ข้อ B ตอบ2ค่ะ